สวัสดีค่ะพบกับรายการก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศพีระพัชระผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาค่ะวันนี้ก็จะเป็นช่วงที่2ของการดำเนินโครงการนะคะที่อยู่ในผลผลิตผลงานบริการวิชาการได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2556จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะโครงการนี้ก็คือโครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยดำเนินการเป็นปีที่2ภายใต้โครงการชุดที่เราเรียกว่าโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงใช้ชื่อว่าโครงการบูรณาการนะคะโดยที่โครงการบูรณาการนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยได้เน้นให้ทางคณะต่างๆนะคะรวมทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเนี่ยได้มีการทำงานบริการวิชาการเนี่ยร่วมกับชุมชนโดยบูรณาการเอาองค์ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆเนี่ยมารวมเข้าด้วยกันแล้วก็เผยแพร่สู่ชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองเพราะเราถือว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็คือเป็นจังหวัดที่อยู่ในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างนะคะเป็นพื้นที่การให้บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครการดำเนินโครงการในวันนี้ก็จะประกอบด้วยหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่สถาบันวิจัยและพัฒนาคณะเทคโนโลยีภาคกรรมศาสตร์และสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเสียดายจริงๆที่ในช่วงนี้ของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็จะมีคลื่นลมแรงถ้าท่านผู้ชมสังเกตจะเห็นว่าโดยสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวดิฉันเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนมีลมแรงนะคะซึ่งชาวบ้านเรียกว่าเป็นช่วงที่ทะเลบ้านนะคะก็เลยทำให้วัตถุดิบบางส่วนนะคะเช่นอาหารทะเลเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีไปด้วยเนื่องจากว่าชาวเรือเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะออกเรือไปหาปลานะคะแต่อย่างไรก็ตามรายการสำหรับในช่วงที่2นี้นะคะก็จะมีรายการอาหารมากมายนะคะที่จะมานำเสนอนะคะก็จะประกอบด้วยแกงฟักทองกับปูม้าต้มส้มปลากระพงปลาทูหวานแดดเดียวนะคะขนมโคแล้วก็ประกอบด้วยขนมตาลและเจ้าตาลเชื่อมส่วนที่จะมีลักษณะและรสชาติยังไงเนี่ยเราต้องติดตามต่อไปค่ะวันนี้เรามาทำอะไรคะขนมตาลขนมตาลตอนนี้คุณป้ากำลังเตรียมทำคือการหยีเนื้อลูกตาลใช่ไหมคะจ้ะอันนี้คือลูกตาลสุกแล้วใช่ไหมคะดูยังไงคะว่าสุกแล้วก็มาตีเนี่ยมันจะเป็นสีเข้มที่ออกสีส้มนะคะแล้วก็เนื้อมันก็จะนุ่มถูกไหมคะอันนี้คือนุ่มๆแล้วใช้ได้แล้วตาลนี้ต้องตกลงมาหรือว่าต้องไปเก็บตอนที่มันสุกแล้วอยู่บนต้นตกลงมาข้างล่างอ๋อให้มันตกลงมาจากต้นแล้วลงพื้นได้เลยเราก็เก็บตาลนี้มาทำเป็นขนมตาลนะคะให้ได้เนื้อตาลพอเราได้มา1ลูกแล้วเนี่ยค่ะบนพื้นดินนั้นเราเก็บแล้วถ้าสมมุติว่าตกมากี่วันกินไม่ได้แล้ว3วันยังประมาณกินไม่ได้แล้วเต็งมันเต็งอ๋อมันเซ็งไปแล้วนะคะก็คือไม่เกิน3วันเราต้องเก็บมาใช้งานแล้วนะคะพอมาเป็นลูกแบบนี้แล้วเราต้องทำไงคะดึงอันนี้ออกดึงตรงนี้เขาเรียกอะไรคะคั่วมันคั่วดึงคั่วเอาออกไปแล้วก็จะมาเป็นลูกอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะพอได้ลูกคั่วดึงคั่วแล้วได้ลูกนี้แล้วไงต่อคะคุณยายเดี๋ยวเขาก็แหกเอาดึงเอาสีดำออก
แล้วก็แต่ละภูมิไอ้แต่ละลอนใช่ไหมคะเติมน้ำเติมน้ำกับไปเขาก็ยีก็ยีขึ้นยีเอาเนื้อออกค่ะเอาเนื้อเนี่ยนี่ออกเอาเนื้ออันนี้ออกนะคะแต่ต้องดึงเปลือกด้านนอกออกซะก่อนแล้วก็แยกออกเป็น4ลอนใช่ไหมคะแล้วก็เติมน้ำลงไปน้ำที่เติมเยอะไหมคะไม่เยอะเดี๋ยวดูปริมาณอ๋อดูปริมาณนะคะอันนี้เยอะน้อยเนื้อมากถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันเหลวเกินค่ะพอน้ำน้อยเกินไปไม่ใช่ค่ะเหลวเกินไปเราก็ต้องทับน้ำนานต้นน้ำนานค่ะแล้วตอนยีเนื้อลูกตาลออกมาค่ะเรียนถามนิดนึงว่าต้องใช้ตะแกรงต้องใช้อะไรยังไงไหมคะหรือมือเนี่ยเลยค่ะใช้ผ้าบางก่อนอ๋อใช้ผ้าบางก่อนอันนี้เป็นขั้นเตรียมในเบื้องต้นที่เอาเปลือกชั้นนอกออกซะก่อนนะคะและถ้าเน่าเราก็ต้องดึงบางส่วนออกแล้วเลยนะคะอันนี้เน่าใช่ไหมคะเปื่อยมันเปื่อยมันเปรี้ยวอ๋อมันสุกเกินแล้วมันเซ็งมันเซ็งอ๋อมันเซ็งก็คือดูจากลักษณะคือช้ำเอาขั้วออกดึงเลยใช่ไหมคะดึงเอาส่วนขั้วออกนะคะฉีกฉีกส่วนของเปลือกอันนี้สุกแล้วก็สีเป็นธรรมชาติของเขาเองเลยนะคะเป็นสีเหลืองส้มพอเมื่อไหร่บอกเลยพอก่อนนะคะใส่ปริมาณน้ำที่น้อยไว้ก่อนนะคะอย่ามากจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวน้ำที่เกลือออกมาใช้เกลือใช่ไหมคะออกมาแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าน้ำเยอะเกินคุณป้าก็เอามือลูบๆหรือใช้คำว่าอะไรคะขยำขยำให้เนื้อตาขยียีขะยีขะยีขะยีให้เนื้อตาลที่ติดอยู่ในบริเวณของเส้นใยอันน้ำเติมหน่อยค่ะออกมาน้ำเป็นตัวพานะคะไปอีกไปอีกไปอีกอันนี้เราจะเติมน้ำลงไปทีละน้อยนะคะแล้วก็ดูปริมาณเนื้อตาลที่สามารถหลุดออกมาได้ถ้าดูแล้วข้นเกินเราก็เติมน้ำไปอีกนะคะยีออกมาให้ได้เนื้อมากที่สุดเลยเรามีส่วนไหมคะว่าในกรณีที่หลังจากที่ยีเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้เจ้าลูกนี้ค่ะด้านในเนี้ยทิ้งไปเลยหรือเปล่าคะหรือเก็บไว้ทำอะไรทิ้งเลยใช้ไม่ได้แล้วไม่ไปเพาะเป็นเจ้าแล้วได้พอได้ได้แต่แล้วเป็นอย่างนู้นได้ไหมไม่อะเป็นแบบเนี้ยเอางอกแล้วก็ยังใช้ได้นะคะก็คือสามารถที่จะใช้ประโยชน์ตั้งแต่ส่วนที่เป็นเนื้ออ่อนทานได้เลยตอนนี้อยู่ส่วนที่2นะคะก็คือทำให้ตาลสุกหลังจากที่ตาลสุกเราก็จะยีขยีเอาเนื้อตาลออกมาต้องใช้ผักบางกองแล้วก็ต้องใช้ผักขาแล้วก็นำส่วนที่3ค่ะก็คือส่วนที่ไม่ใช้ประโยชน์อะไรแล้วนำไปเพาะให้เกิดงอกข้างในนะคะจนกระทั่งมีลักษณะของความเป็นเจ้าด้านเนื้อด้านในของลูกตาลนะคะแล้วก็กลับมาเชื่อมทั้ง3ส่วนนี้สามารถรับประทานได้ทั้งหมดเลยค่ะเติมน้ำอีกค่ะค่อยๆหลับเอาเนื้อออกมาให้หมดเลยใยของมันไปทำอะไรได้ไหมคะคุณป้าเนี่ยเนี่ยใยตาเนี่ยทำเป็นตุ๊กตาเขาทำกันได้นะอ๋อทำเป็นตุ๊กตาเล่นใช่ไหมประสางไอ้นี่เห็นขาวเห็นเขียนอ๋อเขียนหน้าเขียนตาสางอ๋อ
ลานค่ะก็ยังมีกิจกรรมการเล่นได้นะคะให้กับเด็กๆอันนี้อาจจะเห็นเลยนะคะว่ามีลักษณะเนื้อค่อนข้างข้นสักนิดหนึ่งนะคะเราก็รอก่อนว่าเตรียมผ้าขาวบางนะคะกับส่วนผสมน้ำที่เหลือทั้งหมดค่ะเอามารวมกันแล้วก็กรองแล้วก็ทับน้ำไว้ให้ได้ส่วนที่เป็นเนื้อจริงๆนะคะใส่ผ้ากองเข้าไว้เอาเดี๋ยวเอารวมกันน้ำให้น้ำมันหยดอย่างน้อยพรุ่งนี้ถึงจะใช้ได้อ๋ออย่างน้อยพรุ่งนี้ถึงจะใช้ได้น้ำมันคือให้มันหยดจริงๆเองใช่ไหมแล้วเคยเห็นนะคะเขาใช้วิธีห่อไว้เสร็จเรียบร้อยเขาเอาของหนักๆทับให้น้ำมันเทออกเอาโยงไว้เฉยๆค่ะได้ไหมขนาดเนี้ยพอไหมไม่มันต้องกองทิ้งก่อนเออจะเอากระชอนกองแล้วก็เกลือนี่จะบางไปนะเกลือไม่บางหรอกสองชั้นเลยสองชั้นพับไปเลยสองชั้นพับเนาะได้เดี๋ยวคุณป้าเราเอาสองชั้นทับอย่างนี้เนาะถุงผ้าดิบใช่ไหมจริงๆต้องใช้ค่ะอันนี้เนาะยังพออยู่เนาะโอเคจะเอากระชอนกองก่อนทีกระชอนกองนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการเทเอาส่วนของเยื่อแล้วก็ส่วนเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในน้ำออกเป็นบางส่วนไปก่อนนะคะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นเหมือนกับขยะกากเล็กๆน้อยๆค่ะกรองในกระชอนคั้นกะทินะคะเป็นการเตรียมเบื้องต้นให้น้ำนั้นไม่มีเศษผงอะไรอยู่เลยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นคุณหลานช่วยคุณยายนะคะในการเตรียมส่วนของเนื้อขนมตาลค่ะนะคะเราช่วยกันแล้วนะคะคือกรองเนื้อตาลอันนี้เทใส่ให้น้ำมันหยดให้น้ำมันหยดค่ะก็จะผูกไว้แล้วแขวนอ๋อไม่กรองแล้วนี่เนื้อมันแล้วค่ะนี่เนื้อมันแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้ามันก็จะเป็นเนื้อลูกตาลแบบที่อาจารย์ซื้อมาอันนี้ไหวไหมข้างๆเต็มเลยค่ะมันจะเต็มสักนิดนึงเอาเชือกมาอะไรค่ะรวบเข้าหากันนะคะแล้วก็ระมัดระวังว่าอย่าให้ส่วนด้านข้างนะคะของผ้าในกรณีนี้อาจจะหาผ้าผืนใหญ่สักนิดนึงหรืออาจจะเป็นผ้าดิบผ้าดิบได้ไหมคะใช้ผ้าได้ดิบนะคะแขวนไว้อย่างนี้ที่มันหยดได้คือน้ำที่เราเอาไปขยำน่ะค่ะเนื้อมันก็จะอยู่ข้างในเนื้อก็จะอยู่ข้างในจริงๆที่เราใช้นี่มันเนื้อใช่ไหมคะเนื้อใช่ไหมแล้วน้ำเขาเอาทำไงน้ำก็ทิ้งไปเลยเราเอาแต่เนื้อมาเคยเห็นทางภาคอีสานน่ะเขาเอาน้ำเนี่ยไปใส่กับน้ำปูนแล้วก็คนมันก็จะมีลักษณะของความเป็นวุ้นออกมาใช่ค่ะมันคืนนะมันคืนน้ำนี่มันจะเขมรคืนทานยากนะคะแล้วก็จะห้อยเอาไว้ให้น้ำตกนะคะแขวนไว้พี่ยกเลยค่ะพี่ยกเลยนะคะเอาเชือกกลับมาโยงเนื้อตาลนะคะที่เรากรองออกมาแล้วนะคะยีออกมาแล้วให้น้ำนั้นหยดจนกระทั่งอย่างแห้งพรุ่งนี้เช้าส่วนใหญ่แล้วประมาณ24ชั่วโมงเลยนะคะมันจะหยดหมดเลยนะคะน้ำก็จะไหลออกมาสุดท้ายเนื้อก็อยู่ข้างในแล้วนำเนื้อนั้นไปผสมกับแป้งค่ะนอกจากขนมตาลแล้วเรายังจะใช้เนื้อตาลทำประโยชน์อะไรอีกไหมคะในคนเมืองเพชรเนี่ยค่ะทำขนมตาลอย่างเดียวนะคะนำส่วนแป้งข้าวเจ้าใส่ลงในกะทิใช่ไหมคะข้าวเจ้า1กิโลต่อกะทิเท่าไหร่คะข้าวเจ้า1กะทิ1และเนื้อตาลเท่าไหร่คะ1เท่ากันหมดเลยน้ำตาลก็1ค่ะจำง่ายนะคะสูตรนี้จำง่ายหัวกะทิข้นๆเลยเติมน้ำไหมคะหัวกะทิเติมน้ำไหมเติมนิดหน่อยนะคะคนแป้งกับกะทิให้เป็นเนื้อแป้งนะคะเม็ดไม่เป็นเม็ดนะคะแป้งต้องไม่เป็นเม็ดเลยค่ะอันนี้คนเลยนะคะ
บ่ถ้าแป้งเป็นเม็ดก็จะพยายามที่จะใช้ทัพพีเป็นตัวกดให้ก้อนแป้งใช้มือนวดปกติใช้มือนวดค่ะเขาบอกว่าอาหารไทยขนมไทยเกิดจากปลายนิ้วมือและมือเราจริงๆนะคะที่จะใช้อุปกรณ์อย่างเช่นทัพพีเตาหลิวกระชอนอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะใช้น้อยนะคะเพราะว่าได้มีโอกาสฟังผู้ใหญ่หลายท่านนะคะเขาก็จะบอกว่ามือเนี่ยจะบอกเลยถึงความข้นถึงลักษณะของแป้งที่ได้หรือไม่ความนุ่มนวลของมันใช่ไหมคะเพราะเราได้มีโอกาสสัมผัสกับมือเราตรงๆเขาบอกว่าเอาแค่หลังมือลงไปเนี่ยแค่อะไรนะคะน้ำแป้งมันขึ้นมากระทบหลังมือก็จะรู้แล้วว่าข้นแล้วหรือไม่ข้นใช่ไหมคะเติมส่วนของเนื้อตาลที่เราได้ทับน้ำไปแล้วหรือให้น้ำหยดนะคะจนกระทั่งมีลักษณะเนื้อตาลอย่างนี้ลงในแป้งค่ะ1กิโลค่ะอันนี้เมื่อสักครู่นี้เห็นคุณป้าเอาเนื้อตาลไปผึ่งแดดใช่ไหมคะถ้าในกรณีได้เนื้อตาลมาเย็นๆเราจะเห็นได้ว่าตาลจะไม่ค่อยขึ้นนะคะใช่ไหมคะแล้วคุณป้าเอาไปผึ่งแดดเพราะอะไรคะทั้งถุงอย่างเงี้ยเลยเมื่อสักครู่นี้จะให้ขึ้นไวไงอ๋อเป็นการเตรียมในส่วนของเนื้อตาลให้มีเชื้อแล้วมีลักษณะของการขึ้นฟูบ้างในบางส่วนของตัวมันเองทำไม่ขึ้นฟูต้องใช้ผงฟูช่วยอ๋อเหรอคะโดยมากพี่ก็ทำขายค่ะที่เขาทำขายแต่ที่ทำขายต้องเห็นเลยว่าเนื้อตาลมันน้อยมากอ่ะมันแค่ได้กลิ่นนิดหน่อยนะคะคนเข้าด้วยกันเลยเนื้อตาลที่ได้มาหลังจากที่ทับน้ำไปแล้วนะคะหรือให้มันน้ำตกไปเรียบร้อยเนี่ยมันจะละเอียดอย่างนี้เองเลยใช่ไหมคะไม่ต้องมาโขกเขอะไรแล้วเนาะเนื้อตาลล้วนๆค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะอันนี้นะคะก็คือกะทิแป้งคนให้ละลายและเข้ากันใส่เนื้อตาลและส่วนสุดท้ายค่ะคือน้ำตาลทรายต้องมีมะพร้าวที่ว่าขูดมาใส่นะใส่ในเนื้อเหรอคะหรือใส่ข้างหน้าใส่ในเนื้อเหรออ๋อไม่เคยเห็นค่ะต้องบอกว่าไม่เคยเห็นจริงๆนะคะเคยเห็นแต่เขาจบขั้นตอนนี้แล้วก็ไปนึ่งค่ะจะมีมะพร้าวว่าเลยมะพร้าวยังไม่ได้ขูดเลยแต่พี่ก็ทำขายได้มากไหมกำลังใหญ่ใหญ่เลยค่ะแค่นี้อืมแล้วถ้าใส่ผงฟูอ่ะไวไม่ก็ใส่ตอนพร้อมแป้งเลยตะกี้ใช่ไหมคะเอาแป้งเอาผงฟูใส่ถ้าอย่างนี้คุณป้าจะใส่ผงฟูเท่าไหร่สักช้อนกินข้าว1ช้อนพอครึ่งพอครึ่งช้อนกินข้าวช้อนขนาดเล็กน่ะนะคะใส่เนื้อมะพร้าวขูดด้วยกระต่ายนะคะลงไปในส่วนของขนมตาลใช่ไหมคะจ้ะจ้ะถามนิดนะคะคุณป้าคะปกติหนูไม่เคยเห็นใส่มะพร้าวลงในเนื้อขนมตาลนอกจากบนด้านหน้าเท่านั้นเองอันนี้เป็นสูตรโบราณโบราณจะทำแบบนี้เลยนะคะคือใส่เนื้อลงในเนื้อลูกตาลเลยนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดนะคะคือเนื้อมะพร้าวลงไปในเนื้อลูกตาลเลยสำหรับมะพร้าวที่คุณป้าใส่ลงไปเนี่ยค่ะโดยประมาณแล้วเท่าไหร่คะ3ขีดสัก3ขีดนะคะความนิยมต้องเรียนถามว่าความนิยมเราไม่ชอบเป็นเส้นยาวๆใช่ไหมคะที่ถูดด้วยมือแมวอะค่ะแล้วใส่โรยอันนั้นสำหรับใส่โรยแต่สำหรับใส่ลงไปในเนื้อนั้นต้องขูดด้วยกระต่ายนะคะจะมีลักษณะเนื้อมะพร้าวฝอยๆนะคะเป็นเล็กๆเล็กๆนะคะการเข้าเนื้อก็จะอร่อยขึ้นถ้าจากการมองแล้วจะเห็นได้เลยค่ะมีความรู้สึกเลยว่าความหวานความมันนะคะแล้วก็เวลาทานเคี้ยวเนี่ยค่ะได้สัมผัสกับเนื้อมะพร้าวจริงๆนะคะก็จะพักไว้อย่างนี้นะคะโดยการผึ่งแดดไม่ต้องปิดฝาหม้อปิดไหมคะไม่ต้องปิดฝาหม้อผึ่งแดดไปเรื่อยๆจนกระทั่งลักษณะของเนื้อตาลขึ้นด้วยธรรมชาติของตัวเขาเองนะคะคุณป้าคะตอนนี้คือขึ้นได้ที่แล้วใช่ไหมคะดูได้อย่างไรคะว่า
จะขึ้นปุบเป็นปุดเหมือนฟองอากาศที่จะทำให้เนื้อขนมขึ้นฟูใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็คือคนให้เข้ากันแล้วก็ตักแบ่งใส่ถ้วยไว้เพื่อที่จะนำมาสู่ขั้นตอนต่อไปคือการหยอดขนมนะคะเราก็เตรียมน้ำใส่ลังถึงไว้เรียบร้อยแล้วรอน้ำเดือดน้ำที่ใส่ในลังถึงนี้โดยประมาณเท่าไหร่อะคะถึงจะนึ่งแล้วขนมได้สวยเกินครึ่งลังถึงมาสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มีไอ้น้ำมากพอใช่ไหมคะต้องให้เดือดแล้วเดือดถึงต้องให้เดือดซะก่อนแล้วถึงจะตักใส่ถ้วยค่ะตักใส่ถ้วยไว้ได้เลยนะคะเต็มถ้วยเลยหรือยังไงคะเต็มจ้ะให้เต็มขอบถ้วยเลยจ้านะคะเห็นไหมคะลักษณะของฟองอากาศที่เกิดขึ้นจากการขึ้นฟูของเนื้อขนมตาลจะเห็นได้จากลักษณะถึงแม้จะคนอย่างไรก็ตามนะคะมันก็จะฟูขึ้นมานะคะมีฟองอากาศโผล่ขึ้นมาเราก็ตักหยอดให้เต็มถ้วยนะคะที่เราใช้ภาชนะสำหรับการหยอดนั้นนอกจากถ้วยตะไลแล้วเราจะใช้วิธีอื่นอีกได้ไหมคะคุณป้าใบตองก็ได้ค่ะใบตองเอามาห่อแล้วก็หรือใบตองทำเย็บ2มุมจ้ะได้4มุมก็แล้วแต่ใช่มั้ยคะใส่ถ้วยให้เต็มลังถึงได้เลยนะคะไอ้น้ำก็จะยังขึ้นมาพอใช่มั้ยคะไม่จำเป็นต้องมีระยะห่างของถ้วยไม่ต้องนะคะตักให้เต็มนะคะจากตอนนี้ที่เราได้เห็นทั้งหน้าตานะคะรวมไปถึงถ้าอยู่ในพื้นที่เราจะเห็นได้เลยค่ะมีกลิ่นหอมของเนื้อตาลด้วยค่ะที่เป็นกลิ่นสุกๆนะคะความหอมจะมีด้วยค่ะปิดฝาหม้อนะคะแล้วก็ยกขึ้นตั้งไฟเลยนะคะโรยด้วยมะพร้าวที่คลุกเกลือนะคะอันนี้เราก็ค่อยๆโรยก็เข้าได้ทุกที่เก่งค่ะเป็นการสืบสานท่านผู้ใหญ่ไว้ให้ได้เยอะมากที่สุดเลยนะคะในความรู้ขนมมันสุกอ่ะได้ครั้งแรกจะได้มีซึ้งลูกนึงค่ะค่ะมีความต่อเชื่อมกันก็คือซึ้งที่1วางซึ้งที่2เราก็เตรียมหยอดเวลามันก็จะสัมพันธ์กันพอดีใช่มั้ยคะค่ะไม่รู้เวลาเท่าไหร่ค่ะ15นาทีผ่านไปแล้วนะคะคราวนี้ขนมก็ขึ้นแล้วก็สุกเรียบร้อยแล้วดูหน้าตาดูหน้ารับประทานทีเดียวสุกไหมคะค่ะขนมสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะยกขึ้นค่ะขนมขึ้นมาจากลังถึงแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะนำมาแคะเอาส่วนเนื้อออกจากถ้วยนะคะถ้วยนั้นก็ไม่ต้องล้างทำความสะอาดใดๆก็สามารถนึ่งต่อได้เลยค่ะหลังจากที่พักไว้ให้เย็นสักนิดนึงคือคอยอุ่นนะคะพอที่มือเราจะจับถ้วยได้นะคะก็ใช้วิธีลวบๆด้านข้างเนี่ยค่ะแล้วก็หลุดออกมาสวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็น1ถ้วยของขนมตาลค่ะ
ังไงคะได้ปลาทูสดมาเนี่ยอันนี้ไม่สดนะคะอ๋อไม่ค่อยสดเท่าที่ควรนะคะจริงจริงเพราะช่วงทะเลตอนนี้ปลาสดเยอะตอนนี้คลื่นมันใหญ่คลื่นมันแรงค่ะตามันแดงหมดแล้วไม่สดนะคะแต่ก็พอเป็นตัวอย่างให้เราได้ได้ได้ค่ะนะคะวันนี้ทำปลาทูแดดเดียวนะคะเริ่มต้นยังไงคะเดี๋ยวคุณป้าเตรียมทำให้เราดูนิดนึงกรีดด้านหลังนะคะส่วนสันปลานะคะตัดขาหัวออกขาหัวออกค่ะกรีดอีกทีนึงกรีดให้เนื้อแบ่งออกเป็น2ทางจ้าแล้วจากนั้นแล้วตัดตรงคอตรงนี้เอากระดูกกลางออกเอากระดูกกลางออกจ้าแล้วก็แล่เข้าไปตัดส่วนกระดูกด้านบนแล้วก็เลาะเอากระดูกออกทั้งชิ้นนะคะหลังจากนั้นแล้วก็เอาส่วนกระดูกบริเวณท้องแล้วก็ตรงที่เป็นเยื่อสีดำๆที่ออกไปทั้งหมดเลยจ้าจ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมเนื้อปลาไว้จ้านี่เนื้อปลาไว้เนื้อปลาไม่สดเนี่ยกว่านี้นะคะถ้าปลาสดจะเนื้อดีกว่านี้มากอันนี้ก็คือแค่นี้แล้วก็ล้างทำความสะอาดล้างแล้วก็ใช้ตะแกรงคว่ำให้น้ำสุกค่ะแล้วเราก็ไปตีน้ำปลาหรือน้ำเกลืออะไรแล้วก็ชิมค่ะว่าจะเอารสอะไรดีจะอร่อยดีไหมก็หมักไป1ชั่วโมงค่ะแล้วเราก็ไปตากแดดค่ะตากแดดพอหมาดๆถ้าแห้งเกินแข็งตอนนี้คุณป้าจะทำปลาทูแดดเดียวนะคะใส่ซีอิ๊วลงในอ่างผสมนะคะแล้วในอ่างผสมนี้มีส่วนผสมอื่นอีกไหมคะน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะเป็นการชูรสนะคะให้รสชาติของอาหารในวันนี้ของเรามีเค็มเค็มหวานหวานใช่ไหมคะอะไรวะจะใช้มือเลยมือคนเลยใช่ไหมคะให้น้ำตาลละลายนะคะเอาเนื้อปลาลงแช่นะคะนำส่วนของเนื้อปลาด้านในใช่ไหมคะไม่ใช่บริเวณหนังนะคะเอาเนื้อบริเวณนั้นลงด้านล่างนะคะแช่เอาไว้ใช้เวลาในการแช่เท่าไหร่คะประมาณชั่วโมง1ชั่วโมงแต่คงไม่ถึงเพราะงั้นปลาเนี่ยมันล่มปลานี้เป็นปลาทูเป็นไม่ใช่ค่ะตะกี้ได้ยินคำว่าล่มล่มเนื้อเนื้อมันอ่อนเนื้อมันอ่อนเนื้อไม่ดีค่ะเนื้อไม่สดนะคะล่มล่มเขาล่มเขาไม่ได้ล่มปลาล่มเนื้อค่ะปลาล่มเนื้อนะคะเห็นไหมคะภาษาของพื้นบ้านที่ใช้และสื่อความเข้าใจกันว่าเนื้อปลานั้นไม่สดนั่นเองปลาล่มค่ะปลาล่มเนื้อตรงนี้ข้างล่างก็จะได้น้ำซีอิ๊วนะคะแต่ข้างบนน่ะยังไม่ได้อ่ะยังไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่อีกนิดนึงอ๋อเดี๋ยวจะคลุกเคล้ากันไปคุณป้าไม่ได้ใช้วิธีตวงเติงอะไรเลยเนาะคะใช้ประสบการณ์จริงๆนะคะว่าใส่เท่านี้น้ำข้างบนเนื้อปลาข้างบนนะคะยังไม่ได้เจอเดี๋ยวจะพลิกออกนะคะเดี๋ยวจะข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะค่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยอะไรนะคะใส่ซีอิ๊วเพิ่มเข้าไปอีกนิดหน่อยพอแล้วค่ะเดี๋ยวจะดูค่ะเดี๋ยวจะพักหนึ่งแล้วก็จะกราบขึ้นมาพักหนึ่งนะคะก็คือสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมได้จ้ะค่ะแล้วก็กลับขึ้นมานำส่วนชิ้นข้างล่างนะคะซึ่งได้รับส่วนของเกลือปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วขึ้นมาข้างบนแล้วก็นำส่วนด้านบนลงด้านล่างแทนนะคะจะได้ให้ส่วนของซีอิ๊วนั้นนะคะหรือซอสปรุงรสนั้นเข้าเนื้อไปนะคะนี่ก็จะเป็นการเตรียมปลาแดดเดียวนะคะเดี๋ยวก็ได้ตากใส่ตะแกรงเดี๋ยวใส่ตะแกรงตากค่ะเราจะแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงตอนนี้ได้เวลาครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากที่หมักปลาทูกับซีอิ๊วนะคะเราก็จะนำส่วนของปลาทูนั้นขึ้นกระด้งเพื่อผึ่งแดดนะคะโดยนำส่วนของ
หนังใช่ไหมคะจ้ะวางลงด้านล่างแล้วก็ส่วนของเนื้อขึ้นด้านบนทำไมต้องเอาหนังลงก่อนล่ะคะคุณป้าอันนี้มันเนื้อมันเละมันจะไปติดตะแกรงอ๋อถ้าเนื้อมันเละมันก็จะติดตะแกรงเอาหนังออกก่อนเอาหนังออกก่อนค่ะพอหนังเริ่มแห้งใช่ไหมคะก็จะพลิกกับอีกทีกับอีกทีหนึ่งกี่แดดคะพักเดียวพักเดียวคือให้นานเกินนานเกินแล้วเนื้อจะแข็งอ๋อนานเกินแล้วเนื้อจะแข็งนะคะอันนี้เราก็จะพักไว้นะคะโดยการนำไปพึ่งแดดพอที่ดึงออกจากตะเอกระด้งได้ก็พลิกได้เลยนะคะแล้วก็ต่ออีกสักครู่หนึ่งพอเนื้อมันแห้งหมาดๆด้านนอกเราก็จะเก็บขึ้นแล้วแล้วนำไปทอดนะคะค่ะทอดแล้วทานได้เลยทอดแล้วทานได้เลยนะคะนอกจากปลาทูแล้วอ่ะคุณป้าใช้ปลาอะไรได้อีกคะใส่ปลาลูกใส่ปลาป้าทำเช่นปลากระบอกปลาปลากระบอกปลามังกรปลาปลาแม่ได้หมดทุกอย่างค่ะที่จะทำได้ค่ะที่จะทำได้โอเคปลาทูแดดเดียวแดดเดียวนะคะหลังจากที่เรานำไปผึ่งแดดแล้วก็กลับด้านนะคะจนกระทั่งมีลักษณะแห้งบนพื้นผิวแต่ข้างในยังเปียกๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาทูแดดเดียวนะคะแช่ซีอิ๊วเนาะแล้วก็เอาไปทอดไม่ต้องแช่แล้วค่ะอันเนี้ยแห้งแล้วเดี๋ยวใส่กระทะทอดเลยใส่กระทะทอดเลยไม่ง่ายไหมคะง่ายต้องทอดด้วยไฟอ่อนน้ำมันร้อนน้ำมันร้อนค่ะขอบคุณค่ะเอาอะไรลูกตาลนะลูกตาลเนี่ยตาลอกลูกตาลนะคะตอนนี้เราได้ลูกตาลที่มีงอกออกมาแล้วนะคะ3เดือนให้หลังค่ะหลังจากที่เราหยิบประโยชน์จากส่วนของเนื้อตาลสุกไปใช้ทำขนมตาลแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมคะเราก็นำส่วนของเนื้ อลูกตาลนะคะไปหมักเอาไว้แล้วก็ลดน้ำจนกระทั่งเกิดงอกออกมามีลักษณะเช่นนี้นะคะอันนี้ก็คือทำให้งอกนั้นหรือเจ้าข้างในนั้นเต็มเนื้อตาลด้านในแล้วตอนนี้ก็นำมาสู่กระบวนการหรือขั้นตอนก็คือคุณป้ากำลังทำหน้าที่คืออะไรนะคะสับเหรอสับพร้อมลูกตาลสับพร้อมลูกตาลค่ะโดยรอบของลูกนะคะเพื่อจะนำส่วนเนื้อข้างในออกมาค่ะแข็งไหมคะคุณยายแข็งนะแข็งมากใช่ไหมคะมากหนึ่งมีดต้องคมสองคมมีดต้องมีน้ำหนักพอที่จะสับมันออกมาใช่ไหมคะลูกนี้มันโผล่ลูกนี้มันโผล่คือมันเนื้อมันเนื้อในมันนิ่มเนื้อในมันนิ่มใช้ได้ไหมได้ยังได้แต่ไม่อร่อยอร่อยอร่อยแต่มันนิ่มมันนิ่มนะคะปูกระตาบานนอกผ่าออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็งัดส่วนที่เป็นเปลือกแข็งด้านนอกออกซะก่อนใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังงัดออกแล้วเพราะว่าวิธีการเปิดนะคะก็คือสับโดยรอบนะคะเพื่อจะให้ส่วนนั้นเปิดได้หลังจากนั้นแล้วคุณป้าก็จะใช้วิธีการงัดค่ะระวังมือค่ะแตกกระแตกเลยแตกกระแตกมันนิ่มเปลือกกระดองมันนิ่มเปลือกกระดองมันนิ่มเห็นไหมคะนานๆได้ฝันค่ะคุณป้าเป็นคนอำเภออะไรคะถึงฟันลูกตาลเป็นเนี่ยอำเภอเพชรอำเภอเพชรอยู่อำเภอเพชรอยู่อำเภอเพชรซึ่งบริเวณนั้นจะมีเนื้อตาลเยอะใช่ไหมคะตาลเยอะแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นโพกเด็กๆนะชอบไอ้นี่อ๋อค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นเนื้อตาลด้านในหรือที่เราเรียกกันว่าจาวแต่ขั้นตอนนี้นะคะต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบค่ะโดยปกติแล้วจะต้องมีเนื้อสีขาวด้านนอกซึ่งแข็งรองรับอยู่แต่อันนี้เผอิญนุ่มมันก็เลยหลุดออกมาทั้งหมดเลยใช้ไปทอดอันไหนไปทอดคะนี่เอาไปทอดอันนี้เหรอไปเชื่อมน้ำตาลไปทอดเอาจุ่มแป้งไปทอดเป็นลูกตาลทอดอ๋อเนี่ยนะคะนอกจากทำขนมหวานแล้วค่ะท่านผู้ชมคะยังสามารถที่จะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ชุบแป้งทอดแป้งทอดค่ะแป้งข้าวเหนียวค่ะใส่น้ำตาลใส่กะทิค่ะทอดกรอบกรอบเพราะเย็นจะนิ่มนุ่มเย็นจะนุ่มนะคะอร่อยอ๋อค่ะคุณป้าขออีกสักลูกหนึ่งในขั้นตอนที่แล้วเพื่อจะให้ท่านผู้ชมเห็นว่าในส่วนนี้ถ้าเป็นเนื้อแข็งๆเนื้อขาวแข็งเนี่ยมันจะหลุดออกได้ยังไงนะคะค่ะขออีกลูกหนึ่งมันโพรกไม่ดีนะคะแต่ก็ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะฟันไม่เป็นฟันไม่ได้ละค่ะคนฟันไม่เป็นฟันไม่ได้นะคะคุณป้าจะเป็นคนอําเภอเพชรนะคะซึ่งบริเวณนั้นจะมีต้นตาลเยอะแล้วก็ตะทานนี้เขาทะมูลค่ะเขาทะมูลจ้ะบริเวณนั้นจะมีต้นตาลเยอะแล้วก็การทํางานของคนอําเภอนั้นต้องบอกเลยอ่ะทุกคนจะฟันลูกตาลเป็นนะคะถ้าเป็นอําเภออื่นๆอาจจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ของความเข้าใจที่จะนำส่วนของเนื้อจาวตาลข้างในเอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะจะเห็นได้เลยค่ะในขั้นตอนและวิธีการนั้นเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากแล้วก็ใช้แรงงานค่อนข้างสูงนะคะถ้าไม่เป็นจริงๆก็จะทำได้ไม่ดีๆนักนะคะดังนั้นก็ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์นะคะแล้วก็บวกกับความสามารถและภูมิปัญญาค่ะในท้องถิ่นที่จะใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะคะตอนนี้คุณป้าก็จะเตรียมชิ้นที่2ให้เราเห็นค่ะว่าส่วนนี้นะคะถ้าฟันออกไปแล้วโดยรอบๆเลยนะคะอันนี้อุบัติเหตุก็ย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังค่ะถ้าเปียกๆฟันไม่ได้เลยถ้าเปียกๆฟันไม่ได้เลยจะลื่นมีดบาดมืออ๋อต้องหลังจากนั้นแล้วต้องให้มัดต้องให้มัดไอ้นี่ให้แห้งแห้งดีไหมคะต้องให้แห้งไม่ลื่นอ่ะเพราะเราจับอันนี้นะมันลื่นนี่มีดมันบาดอันนี้ก็จะลังเตรียมทั้งรอบลูกแล้วนะคะคือเหมือนกับเป็นการเปิดโดยรอบของกะลานั่นเองเราเรียกกะลาไหมคะอย่างนี้กระดองกระดองนะคะกระดองคุณป้ากำลังจะงัดแล้วค่ะงัดส่วนแข็งชั้นนอกออกแล้วก็ค่อยๆนำส่วนของเนื้ออีกชั้นหนึ่งนะคะอันนี้หลุดมาเป็นลูกอย่างนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้นะคะหลุดออกมาสองส่วนไม่ใช่นะคะยังทานไม่ได้นะคะส่วนนี้ยังต้องผ่าต่อไปเอาเฉาะต่อไปค่ะเฉาะค่ะมันต้องเฉาะตะเคียงนะค่ะได้ค่ะมือเฉาะไม่ได้อ่ะค่ะยังแข็งใช่ไหมคะแข็งยังแข็งค่ะแต่จะยังดีกับไอ้อันนั้นค่ะเหมือนมะพร้าวไหมคะเนื้อมะพร้าวไม่เหมือนกันอ๋อเหมือนกันนะค่ะมะพร้าวมันนั่นกว่ามันค่อยๆผ่าออกไปคนเก่งๆนะเขายกขาคนเก่งๆก็ชอบคันนี้ค่ะชอบคันนี้เลยถ้าเก่งๆค่ะได้แล้วได้มั่งไม่ได้มั่งนะจ้าไม่เป็นไรจ้าค่อยๆงัดออกค่ะตอนนี้ก็คุณป้าเอาออกได้ยังไงอะเดี๋ยวกันแข็งมากค่ะตอนนี้งัดแล้วนะคะงัดเอาส่วนของจาวออกมาค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเอาคุณป้าแบมือเลยนะคะส่วนนี้คือส่วนงอกที่งอกออกไปให้เรารู้ว่ามีจาวแล้วนะเต็มจาวแล้วหรือยังก็คือดูจากงอกนี้นะคะจนกระทั่งเต็มออกมาอยู่ในลักษณะนี้ค่ะ
แล้วก็นำส่วนของเจ้าอันนี้นะคะไปเชื่อมนะคะในกระบวนการต่อไปเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าการเชื่อมเจ้าตาลที่อร่อยในท้องตลาดที่เราเห็นและรู้จักกันนั้นมีขั้นตอนและวิธีการเชื่อมอย่างไรนะคะขอบคุณคุณป้ามากเลยค่ะทอดทำสนุกลูกตาลทอดลูกตาลทอดค่ะตอนนี้นะคะจะเป็นส่วนของเจ้าตาลเมื่อสักครู่นี้ที่เราสับเอาโดยรอบออกมาแล้วก็เนื้อเจ้าด้านในค่ะของตาลที่เราจะนำไปเชื่อมนะคะท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะคะในปริมาณที่มากขนาดนี้ประมาณ100หล่อนนะคะแล้วก็หรือประมาณ2กิโลเนี่ยค่ะกว่าจะได้มานะคะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเหมือนกันที่จะได้ส่วนของเจ้าออกมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะเราก็จะเตรียมในส่วนของการนำส่วนเอาไขมันบริเวณรอบๆเจ้าออกให้หมดนะคะอันนี้จะมันมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ผู้รู้ท่านต่อไปที่เป็นผู้มีความสามารถทางด้านช่างขนมไทยค่ะของคนเมืองเพชรนี่เองคุณป้าคะตอนนี้เรามาทำอะไรเอ่ยลูกตาลเชื่อมลูกตาลเชื่อมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของขัดให้เกลี้ยงขัดให้เกลี้ยงก็คือยังมีไขมันอยู่ด้านบนของผิวที่เป็นเจ้าใช่ไหมคะค่ะทำยังไงคะเทน้ำเลยไหมคะใส่น้ำลงในอ่างนะคะพอยังคะแค่จมแค่พอจมนะคะค่ะพอน้ำจมลงในอ่างเรียบร้อยแล้วใส่น้ำนะคะลงไปแล้วก็คราวนี้ก็เอาส่วนของใบตองแห้งใบเตยนะคะมาเป็นเหมือนทำหน้าที่เป็นเหมือนฝอยขัดบนผิวนะคะขัดจนเป็นยังไงคะเรียงให้ส่วนของหายลื่นแล้วถ้าเราอย่างนี้ล่ะคะอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้หรอไม่เกี้ยงเลยอ๋อไม่ได้เกี้ยงใช่ไหมคะเนี้ยป้าขัดไปรวมๆกันก่อนก็ได้นะคะขัดรวมๆไปก่อนนะคะให้ไขมันที่แบบว่าลูกกระทบลูกกันเองนะคะนี่เอาใบตองลงไปด้วยได้อาจารย์ใบตองลงมาเลยเราช่วยกันค่ะนี่รูปอย่างนี้เลยไม่ช้ำไม่อะไรใช่ไหมคะอ๋อค่ะนะคะเราก็ขัดไปขัดมาแบบนี้เลยนะคะจนกระทั่งมีลักษณะคือเกลี้ยงไม่มีไขมันเกิดขึ้นเลยนะคะไขมันจากเจ้าเองอย่างนี้ได้ไหมคะคุณป้าอันนี้จับอย่างนี้แบมือนะคะใช้ความระคายเคืองของส่วนที่เป็นใบตองใช่ไหมคะเป็นตัวช่วยให้ส่วนของให้รูปดูอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเรารูปดูอย่างนี้ใช้ได้ยังคะป้าทิพย์ได้แล้วนะคะนี่ค่ะให้สะอาดจริงๆเลยนะคะไม่มีไขมันอยู่ด้านบนไปไหนแล้วเอ่ยหล่นไปไหนหลุดมือเอาวางไว้ก่อนก็ได้ค่ะสาวๆอันนี้ค่ะได้แล้วนะคะก็จะมีลักษณะเกลี้ยงแล้วก็ไม่มีไขมันนะคะหรือเหมือนกับมันมะพร้าวอย่างนั้นใช่ไหมคะตัดส่วนคั่วทิ้งออกไปนะคะทั้งด้านคั่วและด้านล่างใช่ไหมคะตัดทั้งสองทางนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เตรียมได้แล้วแล้วอย่างนี้เป็นไรไหมคะดูเหมือนมันช้ำๆอ๋อในนี้ต้องตัดทิ้งด้วยถ้าเชื่อมไปแล้วตรงนี้ก็แดงๆใช่ไหมคะดูไม่สุกแล้วไม่สวยนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งลูกค่ะที่เราพร้อมจะเตรียมนะคะทำจนกระทั่งหมดนี่เลยมีวิธีการอื่นไหมคะที่จะทำใ
การนำเอาไขมันบนนี้ออกให้หมดเนี่ยแล้วรวดเร็วกว่านี้ไม่มีนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจริงๆนะคะที่ใช้ส่วนของใบตองแห้งใบเตยมาเป็นทำหน้าที่เป็นข่อยขัดหม้อเคยทำไหมคะไม่เคยหรอครั้งแรกอ้าวครั้งแรกขนาดสาวเมืองเพชรแท้ๆนะคะซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ของเรานะคะได้เห็นเลยว่าในขั้นตอนนี้ได้เกิดการเรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดจากคุณยายนะคะนำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสและอนาคตข้างหน้าค่ะนะคะเราน่าจะหาวิธีการอีกเนาะที่ทำยังไงก็ได้ให้มันรวดเร็วกว่านี้นะคะไม่ใช่ทีละลูกเนาะน้องๆลองไปดูสิคะว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะมีเทคนิคและวิธีการอย่างไรที่จะทำให้การล้างส่วนของจาวเนี่ยรวดเร็วกว่านี้นะคะถ้าให้ดีใช่ไหมคะเอาสารส้มละลายน้ำนะคะแล้วก็แช่ไว้แล้วก็ขัดอีกนิดหน่อยแค่ขัดค่ะสมมุติว่าถ้าเราเลือกได้คุณป้าจะเลือกรูปแบบไหนคะเลือกลูกแก่เนื้อจะย่นย่นอันนี้อ่อนไปหน่อยแต่ไอ้ลายบนเนี้ยเหี่ยวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอไปเชื่อมแล้วก็จะเต่งขึ้นมาเองอ๋อค่ะถ้าเราดูให้ดีเองเนาะเป็นน้องๆคงเลือกแบบนี้เนาะแบบนี้เพราะว่าเวลาหนูกินแล้วหนูว่าข้างในข้างในอันเนี้ยมันอร่อยกว่าอันเล็กมันใช่ไหมแต่อันนี้มันนุ่มมันเหมือนยังไงไม่รู้มันใช่มันอันเนี้ยพอเวลากินแล้วมันเนื้อมันจะแบบว่าเหมือนแน่นหอเหมือนกินเผือกกินมันใช่มั้ยมันแบบนั้นใช่มั้ยแต่อันนี้มันเหมือนกินแล้วเป็นฟองน้ํานําน้ําใส่ลงในหม้อนะคะแล้วก็นําส่วนของจาวตาลใส่ลงไปเพื่อเป็นการต้มนะคะโดยใช้ความร้อนเป็นตัวให้ไขมันละลายออกไปนะคะในช่วงนี้เพราะว่าเราต้องการที่จะได้เนื้อจาวจริงๆไม่มันนะคะค่ะต้มให้พอเดือดแล้วไงคะก็ตักขึ้นแล้วค่ะตักขึ้นนะคะไขมันก็ละลายไปกับน้ำนะคะเราก็จะได้ลูกจาวตาลที่สะอาดเตรียมจะไปเชื่อมแล้วอันนี้คือตาลที่ต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของไขมันต่างๆก็จะหมดไปแล้วแล้วก็จะเห็นได้เรื่องของความสะอาดนะคะกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ต้องบอกเลยค่ะใช้ขั้นตอนและวิธีการค่อนข้างหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้ส่วนของจาวที่สะอาดออกมาเป็นไงคะน้องๆขาในความยากยากมากกว่าจะได้มากินในความรู้สึกของเราอะคะถ้าเป็นผู้ซื้อถ้าเป็นผู้ซื้อก็ตอนแรกก็คือแบบว่าทำไมถึงแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาได้เห็นขั้นตอนทำว่ามันถูกไปมันถูกไปนะคะเพราะว่ามันยากมากกว่าจะได้มาเป็นอย่างเงี้ยมันกว่าจะมาเป็นที่เรากินได้อะไรอย่างเงี้ยมันยากอะยากแล้วก็เสียเวลาใช่มันเสียเวลามากดังนั้นถ้าราคาที่เขาเรียกร้องมาขายกับเราเราก็ยินดีที่จะใช่ยินดีที่จะจ่ายแล้วในวันนี้นะคะมีความรู้สึกยังไงคะกับความรู้ในขั้นตอนวิธีการทำซึ่งได้ลูกตาลมาก็คือแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนไม่เคยเห็นแบบนี้ค่ะวันนี้ได้มาทำก็รู้สึกดีจะได้ไปบอกว่าจริงๆแล้วมันมายังไงจะได้ไปบอกคนอื่นได้เพราะว่าจริงๆแล้วไม่เคยรู้เลยน้องก็คือส่วนหนึ่งที่จะเป็นผู้นำความรู้ณวันนี้ไปถ่ายทอดในอนาคตนะคะเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสได้รู้ว่าในการเตรียมจาวตาลแล้วก็นำไปสู่การเชื่อมนั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยากแล้วยังเป็นความรู้ที่จะสืบทอดต่อไปให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้มีโอกาสได้ศึกษาและก็เข้าใจในวัฒนธรรมไทยค่ะน้ำเปล่า2กิโลนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อใส่น้ำตาลลงไปในหม้อพอเดือดคนให้ละลายแล้วก็ประทับก็ใส่ส่วนของลูกตาลต้มอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้เดือดมันมีโอกาสแตกไหมเนี่ยคุณไม่แตกเลยไม่มีโอกาสแตกไม่แตกจ้ะไม่แตกต้มยังไงไฟแรงแค่ไหนก็ไม่แตกแต่ช่วงไฟแรงที่แรกเนี่ยเราต่อไปให้ไฟอ่อนหน่อยแล้วน้ำตาลเนี่ยค่อยๆจะซึมถ้าเราต้มแรงตลอด
ไม่เข้าค่ะจะขาวอยู่อย่างนี้เลยแล้วตอนนี้เราต้องหยุดแค่ไหนอ่ะปล่อยไว้อย่างนี้เลยตอนนี้รถไฟแล้วยังไฟเตาถ่านเขาจะลดตัวมันเองอ๋อค่ะตามธรรมชาติก็คือแรงในช่วงแรกแล้วก็เมื่อไฟมันลาตัวมันเองใช่ไหมคะมันก็ลดลงแล้วก็คราวนี้ก็เป็นการเชื่อมเพิ่มขึ้นเคยได้ยินคำว่าซับน้ำตาลใช่ไหมค่ะก็คือการโรยน้ำตาลไปช่วงหลังเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มข้นของน้ำตาลข้างนอกให้ดูเงาขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้ค่ะก็ดูจาก4ลูกตาลนะคะตอนแรกมันจะขาวเนี่ยพอเราต้มไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มซึมเข้าในเนื้อมันก็จะเริ่มใสไปเรื่อยๆก็จะเป็นใสแล้วก็ออกเหลืองนวลๆนะคะอันนี้เริ่มละนี่นะเริ่มละเริ่มและแต่ละลูกนี่มันก็จะซึมเข้าไม่พร้อมกันไม่พร้อมจ้ะในกรณีถ้ามันแก่มากซึมเร็วไหมคะช้าช้าแต่ถ้าอ่อนซึมเร็วกว่าเร็วจ้ะคล้ายๆฝั่มโฟของไอ้เนี่ยจาวมันน่ะค่ะนั่นแหละมันจะช้ามันจะช้าแต่ของเรานี่เราทำแบบไม่ได้ฟอกสารอะไรเราจะเป็นสีอย่างนี้ค่ะมันก็แตกแตกที่ก็เฉาะก็เฉาะโดนนะถ้าต้มไม่มีแตกตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการเติมน้ำตาลเพื่อให้ส่วนของลูกตาลนั้นดูเงาและสวยใช่ไหมคะคุณป้าเพราะว่าในช่วงแรกน้ำตาลที่ใส่ไปกับน้ำนั้นตอนนี้ซึมเข้าไปในส่วนของจาวตาลแล้วค่ะค่ะนะคะค่ะแล้วคุณป้าก็จะเติมน้ำตาลนะคะคือเขาจะได้เพิ่มความมันแล้วก็ความขึ้นเงากับลูกตาลค่ะความมันความเงาคือลูกตาลก็จะได้ดูสีสวยขึ้นจากน้ำตาลเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราก็ให้ปล่อยให้เขาเคี่ยวต่อไปนะคะคือพอแล้วไฟก็ไม่ต้องเติมค่ะอ๋อไฟก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็คือใช้ได้เลยนะคะก็เติมน้ำตาลอีกครั้งสีก็จะเริ่มเงาสวยค่ะตอนนี้คุณป้าว่าได้แล้วยังคะได้แล้วแล้วถ้าเราไม่ได้กลับมาดูแลมันปล่อยไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นคะจะเกิดเป็นสีแดงเลยค่ะเนี่ยสีอย่างเงี้ยมันมองจะมองไม่สวยค่ะจ้ะดังนั้นก็คือยกลงจากตาจากที่ได้แล้วนะคะถ้าเรามองว่าเออใช้ได้แล้วเราก็ยกขึ้นค่ะยกขึ้นเลยไม่งั้นจะแดงไปเรื่อย